ลับมาติดตามชั่วโมงฐานเศรษฐกิจกันต่อนะคะหุ้นเด็ดก่อนตลาดวายวันนี้อยู่กับคุณเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชนิกาครับสวัสดีครับคุณบักบั่นครับสวัสดีครับคุณเอกพิทยาเป็นไงตลาดเช้าลบไป7จุดแต่มูลค่าซื้อขายหลัก 30,000 กว่าล้านเนี่ยถือว่าเบาบางหรือว่าหนาแน่นปกติคืออาการของตลาดช่วงนี้อย่างที่ผมเล่านะเราคุยกันเมื่อวานก็จะเหมือนเดิมคุยวันก่อนก็จะเหมือนเดิมคือผมจะใช้คำว่าอาการของตลาดในระยะสั้นอยู่ในช่วงกำลังตั้งไข่ตั้งไข่รายได้กรอบร่างเนี่ยก็คือตัวเลขไม่ควรจะต่ำกว่า 1,700 บวกลบครับคือเหมือนเดิมที่เราคุยกันแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยมันก็ต้องวัดกันแล้วแหละว่านักทุนต่างประเทศจะขายสุทธิต่อเนื่องหรือไม่ขายครับนะครับเพราะ2วันที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเสด็จน้ำละนะครับต้องมาดูว่าวันนี้ยังเสด็จน้ำต่อไปไหมแต่ดูอาการเหมือนเสด็จน้ำละครับนะครับแต่โอกาสที่จะให้ตลาดขึ้นแรงๆในระยะสั้นเนี่ยยังค่อนข้างยากนะครับยังค่อนข้างยากสิ่งที่เราจะต้องประเมินเราก็ต้องมาประเมินกันต่อว่าและสถานการณ์ในระยะสั้นจะเป็นยังไงเพราะอาการมันเหมือนเดิมเดี๋ยวดูกราฟกันนิดนึงถ้าพูดถึงภาพรวมของตลาดเนี่ยนะครับครับในกราฟสิ่งที่ท่านกำลังจะเห็นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตลาดเนี่ยพยายามที่จะยืนแถว 1,700 แต่เผอิญมันมีแรงกดของเส้นค่าเฉลี่ย 4-5 เส้นเห็นอยู่นะฮะที่มันอยู่เหนือแคนเดลสติ๊กของตลาดเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะพยายามดีดตัวขึ้นไปแรงๆอ่ะแนวต้านมันเยอะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ผมเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่พยายามตั้งไข่อ่ะมันก็เหมือนช่วงฝั่งทางซ้ายที่ก่อนจะขึ้นนะฮะมันจะซิกแซกผมว่าอาการจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นเดือนนะครับแล้วค่อยกลับมาช่วงไตรมาส3ครับถามว่าไตรมาส3มันมีเรื่องอะไรมีอยู่ 2-3 เรื่องหนึ่งเรื่องเลือกตั้งครับนะครับเพราะว่าผมคิดว่าพอถึงไตรมาส3เนี่ยกฎหมายต่างๆที่พร้อมในการเลือกตั้งจะรู้หมดละนะครับอันที่2จะรู้เรื่องนักทุนต่างประเทศละนะครับสังเกตให้ดีว่าพอมีการปฏิบัติตาม MSCI เนี่ยตั้งแต่วันพฤหัสเนี่ยตั้งแต่วันศุกร์เขาก็ไม่ขายนะเขาก็ไม่ได้ขายนะนะครับคือถ้าเกิดพอจบ MSCI แล้วบอกว่าวันศุกร์ยังขายต่อจันยังขายนะอันนี้น่ากลัวนะครับและไตรมาสที่3เนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเขาเสด็จน้ำหรือไม่เสด็จน้ำไตรมาส3ที่คุณเอกพิทยาพูดถึงเนี่ยคือเดือนหน้าแล้วใช่ๆนะครับเข้าสู่เดือนหน้าเราจะเห็นบรรยากาศของดัชนีตลาดหุ้นเป็นอีกแบบนึงถูกเพราะฉะนั้นเดือนนี้มันเป็นเดือนเขาเรียกว่าเดือนตั้งไข่เดือนตั้งไข่เนี่ยช่วงต้นเดือนเนี่ยมันก็ต้องมาดูกันว่า 1,700 ยืนได้ยืนไม่ได้อันนี้สเต็ปแรกสเต็ปที่2ก็คือพอยืนได้แล้วมันจะแกว่งตัวแล้วก่อตัวยังไงมันอาจจะแกว่งตัวระหว่าง 1,700 ถึง 1,750 ตลอดทั้งเดือนก็ได้นะครับและอาการของตลาดจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นหุ้นเดือนนี้ต้องหาหุ้นเล่นเป็นรอบๆสั้นๆเช่นวันนี้ผมบอกลูกค้าผมเนี่ยบอกว่าให้เล่นหุ้นแบงค์รีบาวครับนะครับเพราะอะไรคือจริงๆแบงค์ใหญ่ๆแบงค์ยาวๆเนี่ยผมมองไม่ดีนะผมเคยใช้คำว่าซันเซสครับแล้วผมก็ยังยืนยันนะครับแต่ผมมองว่าเนื่องจากแบงค์เนี่ยลงจากประมาณสักถ้าดูเซตแบงค์เนี่ย620ลงมาประมาณ500คือประมาณ100กว่าจุดในตัวของดัชนีของกลุ่มธนาคารครับมันเยอะและผมดูว่าการปรับตัวของกลุ่มแบงค์ของบ้านเราเนี่ยในการที่จะมีผู้แข่งขันรายใหม่เข้ามาเนี่ยมันมีอุปสรรคเยอะเช่นคุณเคยเห็นข่าวฟินเทคเข้ามากี่ปีละถามจริงๆอ่ะจนถึงวันนี้มีฟินเทคเข้ามาได้ยังยังนะครับเพราะอะไรเพราะมันมีกำแพงเยอะอ่ะคุยรายละเอียดได้เดี๋ยวสับสนนะครับอันที่2นะครับถามว่าแบงค์กล้าปล่อยสินเชื่อได้หรือยังก็ยังอีกนะครับเพราะฉะนั้นพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยการที่ราคาหุ้นมันตกลงมาแรงตกมาเยอะเนี่ยนะฮะมันจะมีจังหวะการดีดกลับครับครับที่ผมแนะนำลูกค้าผมไปเนี่ยอย่างเซตแบงค์ที่ผมโชว์เนี่ยเห็นไหมฮะมันลงมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันเล่นรีบาวได้พอมันเล่นรีบาวมันก็ถ่วงน้ำหนักแต่ชนิดที่ลงมาแรงได้ครับนะครับสุดท้ายถามว่าเล่นตัวไหนดีนะครับผมกลับมองกรุงศรีเพราะอะไรจริงๆ3-4แบงค์ใหญ่เนี่ยผมคิดว่าโอเคนะครับ3-4แบงค์ใหญ่ผมคิดว่าโอเคครับแต่ในตัวของธนาคารกรุงศรีเนี่ยผมคิดว่ามันเบากว่าและอนาคตมันเยอะนะครับอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าสนใจอย่างกรุงศรีวันนี้อยู่ประมาณ39แก่40จังหวะรีบาวสัก4-4สัก 10% มันมีโอกาสครับนะครับเนี่ยช่วงเวลานี้เราต้องช่วงเวลานี้ต้องเล่นอย่างเงี้ยที่เล่นอย่างเบเนี่ยที่คุณเอกพิทยาแนะนำเนี่ยถ้าเข้าเบใช้เวลายาวนานแค่ไหนต้องก็เล่นอาทิตย์2อาทิตย์นี้ได้อาทิตย์2อาทิตย์นี้ใช่เพราะว่าช่วงเวลาตั้งไข่เนี่ยเราต้องหาหุ้นเล่นเป็นรอบสั้นๆครับยกตัวอย่างพอเล่นเบสิตเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเกิดรับเหมาตกมาอีกนะครับเราก็จะเล่นรับเหมาเพราะสตอรี่ก็คือสตอรี่เดิมในเกี่ยวกับเรื่องของโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐนะครับแต่เราไม่ไล่ทุกราคาเนื่องจากดัชนีมันยังไม่ขึ้นไงฮะนะครับแต่ต้องเลือกเล่นหุ้นกลุ่มเหล่านี้เป็นต้นนะครับนอกเหนือจากเบและกลุ่มแบงค์คุณเอกพิทยานอกเหนือจากเบคราวก่อนคุณเอกพิทยาบอกว่าให้เน้นที่แบงค์ตัวกลางๆแบงค์เล็กครับเพราะผลตอบแทนและขีดความสามารถในการทำรายได้จากเช่าซื้อดีกว่าใช่ครับแบงค์กลางน่ายังพอได้แต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับ
เผอิญแบงก์กลางมันไปผูกกับลีสซิ่งแบงก์กลางนี่ต้องเลือกตัวให้ดีนะเพราะไปผูกกับลีสซิ่งเนี่ยมันกำลังจะมีกฎหมายใหม่ของลีสซิ่งที่เริ่มใช้ในช่วงเดือน7นะครับซึ่งถ้าคุณบากบั่นสังเกตให้ดีคุณกติกาสังเกตให้ดีผมเคยฮินหลายรอบผมคุยในงานสัมมนาคุยในรายการผมใช้คำว่าหุ้นที่เพิ่งจดทะเบียน5ปีทุกตัวจะเละหมดเลยครับเอาลงรายละเอียดก็คือหุ้นความงามกับหุ้นลีสซิ่งเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่มีกฎหมายมาครอบครับหลังๆมีกฎหมายมาครอบนะครับและความโดดเด่นหรือการทำรายได้ของหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยมันแสดงออกมาหมดแล้วใน5ปีโอกาสที่จะทำเหนือกว่าเดิมมากๆเนี่ยมันมีโอกาสน้อยและฐานมันใหญ่ขึ้นครับนะครับหุ้นอย่างเงี้ยอย่าไปเกี่ยวนะครับผมเลยพยายามเลือกเล่นเป็นรายตัวเป็นรอบๆไปครับพูดแบบนี้คุณเอกพิทยามีคนแนะนำอยู่เหมือนกันอย่างกรณีของบิวตี้อย่างเงี้ยก็เป็นหุ้นความงามแต่เข้าไม่ได้เหมือนกันคุณเอกพิทยาบอกว่าเรื่องนี้บอกไปเยอะละผมคิดว่าใครที่อยู่ใกล้ผมเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าผมมองหุ้นอย่างนี้ยังไงไม่ใช่หุ้นเขาไม่ดีนะครับแต่มันเป็นหุ้นดีที่ผ่านไปแล้วต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนนะครับแล้วเท่าที่ผมรู้เนี่ยในช่วงขาลงนี้ก็มีคนเล่นช็อตเซลเยอะพอสมควรครับนะครับเพราะฉะนั้นระดับราคาเนี่ยค่อนข้างผันผวนแต่14ตอนนี้เนี่ยผมว่าเป็นระดับราคาที่ถ้าลงมาอีกนิดส่วนเล่นสั้นได้แต่ตอนมันเมื่อเช้าปิด13.80ด้วยครับผมคือตอน18เนี่ยช็อตได้17ช็อตได้16ยังพอได้แต่ถ้าต่ำกว่า13อย่าช็อตละแต่ดูมันหัวปักหัวปั๊มหน้าดูคุณเอกพิทยาผมว่าถ้ามี12 10ต่ำกว่า13คุณสวนได้มีแก๊ปสั้นๆแต่อย่าลงทุนยาวนะครับมาถึงหุ้นที่ตั้งคำถามกันมากคือทำไมอนันดาถึงเด้งแรงโอ้โหคืออย่างนี้ผมว่าหุ้น property เนี่ยในช่วงนี้มันเป็นหุ้นที่ต้องหาสตอรี่เป็นตัวครับนะครับเป็นสตอรี่เป็นตัวว่ามันจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่เข้ามามากกว่าและสภาพคล่องมันน้อยนะครับ property เนี่ยต้องไปดูว่าอนาคตมันเป็นยังไงมากกว่าครับกรณีของอนันดาก่อนหน้านี้มันก็มีปัญหาว่าด้วยเรื่องของโครงการคอนโดมิเนียมแต่ถึงตอนนี้ปัญหาเหล่านั้นซาไปแล้วหรือระดับราคาของอนันดาถึงขยับผมไม่ได้ตามรายละเอียดแต่ไม่ใช่เฉพาะอนันดานะฮะคุณบักบันคุณกนิกาไปดู property หลายตัวเนี่ยจะแอบขึ้นแอบขึ้นหลายตัวเลยเพียงแต่ว่าหุ้นกลุ่มนี้ตอนนี้ทุกคนยังไม่ค่อยจับตาเพราะว่าทุกคนยังไม่ให้น้ำหนักในตัวของกลุ่ม property มากนักทั้งๆเนี่ยรายได้ของเขาโอเคนะเพราะว่าถ้าเราดูรายได้ตอนนี้เนี่ยมันคือการบันทึกรายได้เมื่อ2ปีที่แล้วครับครับถ้าดูราคาหุ้นของอนันดาในปัจจุบันคุณเอกพิทยาในระดับราคาที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนักลงทุนที่ประเภทเล่น2สัปดาห์3สัปดาห์สามารถเข้าไปทำกำไรได้ไหมผมคิดว่าเล่นสั้นๆพอได้แต่ผมคิดว่าถ้าเล่นหุ้นตอนนี้ต้องเลือกเป็นรอบอย่างวันนี้ผมเลือกแบงค์ครับนะครับพอแบงค์จบแล้วเดี๋ยวเขามาว่ากันคืออย่าโถมทุกตัวโถมทุกตัวสถานการณ์ตลาดตอนนี้ไม่อำนวยให้เล่นอย่างนั้นนะแล้วถ้าคุณเล่นผิดเนี่ยคุณจะเจอเหมือนบิวตี้อ่ะคือซื้อเสร็จแล้วล่วงเยอะคุณหนีไม่ทันอย่าไปไล่ไล่ตัวคุณจำ2-3วันนี้ไม่ได้เหรอซูเปอร์บ้างครับบิวตี้บ้างอย่างเมื่อเช้านี้กิมเองบ้างกิมเองแล้วคุณจะไปเล่นสเปซสปะไม่ได้ช่วงเวลานี้ครับนี่ก็ตั้งคำถามกันเหมือนกันกรณีของกิมเองนี่แหละว่าทำไมถึงดิ่งฟลอร์วันนี้เปิดขึ้นมาเนี่ยกิมเองเกิดอะไรขึ้นมาคืออย่างนี้คือเท่าเดี๋ยวดูกราฟนะฮะกราฟที่กำลังโชว์นี่คือกราฟกิมเองคุณดูจากกราฟปกติเนี่ยจะดูน่าตกใจนะ17-18ลงมา12-60เกือบฟลอร์อีก2อันครับฟลอร์นะครับแต่ถ้าเกิดเรามาจับดูรายละเอียดจริงๆเนี่ยราคาที่ซื้อขายกันเนี่ยเยอะๆเนี่ยจะอยู่ประมาณ13บาทบวกลบคือมันไม่มีบิดไงถ้ามีแรงขายออกเข้ามานะครับอันนี้อันแรกอันที่2ถ้าคุณไล่ดูรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยรายได้หลักๆเนี่ยยังมาจากโบรกเกอร์เรทกิมเองเคยเป็นโบรกเกอร์อันดับ1 market share โดยเฉลี่ยประมาณสัก 8% ถึง 9% ก็ปิดอยู่หลายๆปีใช่ครับและมีการแยกตัวของผู้บริหารตอนนี้ market share ผมว่าเหลืออยู่ 4% โดยประมาณนะครับแล้วแต่วันแต่เฉลี่ยแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่เกิน 5% พูดง่ายๆคือรายได้ฝั่งโบรกเกอร์เรทหายไปครึ่งนึงคุณลองไปไล่ดูรายได้ของปีที่แล้วกับปีก่อนหน้านี้รายได้ดรอปละแต่ยังดรอปไม่เห็นผลชัดนะครับปีนี้จะเริ่มเห็นผลชัดมากกว่านี้นะครับเพราะอย่าลืมว่าบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยรายได้ของกิมเองที่เขาทำได้คือวันนี้ธนกิจกับโบรกเกอร์เรทแล้วก็ชัดเจนนะฮะว่าฝั่งทางโบรกเกอร์เรทเป็นรายได้หลักสำคัญและมันเร็วคือโบรกเกอร์เรทเนี่ยสมมติคุณบักบั่นจะทำวันนี้ปั่นวันนี้คือทำมาลุวันนี้มันเข้าบันทึกเลยแต่วันนี้ไม่ใช่วันนี้สมมติคุณจะหุ้น IPO เนี่ยต้องใช้ระยะเวลา3ปีนะครับหรือ2ปีหรือมากกว่า2ปีนะครับเพราะเขาไม่ได้ทำ M&A เยอะนะครับเพราะฉะนั้นรายได้ของกิมเองเนี่ยมีโอกาสที่จะดรอปลงอันที่3ที่น่าสนใจนะต้องลองไปปิดสมุดดูว่าจริงๆแล้วพูดถึงหุ้นรายใหญ่ของกิมเองเนี่ยเป็นใคร
ผมไม่เชื่อว่าใหญ่มากๆเขาจะขายออกมาแต่ผมคิดว่าการให้ผลตอบแทนของบริษัทหลักทรัพย์ระยะหลังครับชอบการให้ผลตอบแทนโดย Equityเพราะว่ามันจะประหยัดหมายถึงว่าการให้ผลตอบแทนกับผู้บริหารในลักษณะของทุนเรือนหุ้นผมไม่กล้าพูดว่าให้กับผู้บริหารเพียงอย่างเดียวแต่ผมบอกว่าการให้ผลตอบแทนกับคนที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับชอบจะใช้โดย equity ผมไม่ได้พูดถึงกิมเองนะผมย้ำนะครับพอมีการให้โดย equity เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอ equity เขามีสิทธิ์ขายได้เนี่ยเขาจะขายออกมาทันทีเพราะผลตอบแทนที่เขาเคยได้ทางด้านอื่นมันได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องล็อกเปอร์ฟิตโดยการได้แบบนี้แล้วบังเอิญหุ้นในตลาดมันสภาพคล่องน้อยมันก็คือเกิดเหตุการณ์นั้นคือมัน 2-3 แรงบวกหนึ่งต้องยอมรับรายได้น้อยลงจริงอย่างเช่นปี16เนี่ยนะรายได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณตัวของ Net Profit นะฮะ974ล้านครับปี17อยู่ที่638ล้านแล้วผมก็เข้าใจว่าปี18ต้องต่ำกว่านี้นะครับ อย่างชัดเจนเลยนี่จึงเป็นที่มาที่คุณเอกประมวลว่าหนึ่งคือรายได้ไม่มีรายได้ลดลงจากเดิมใช่นะฮะสองก็คือว่ามีบุคคลที่ถือหุ้นเทขายออกมาเพื่อทำกำไรจากบางส่วนที่เคยได้รับเป็นผลตอบแทนใช่และยังไม่พอนะคุณประปันค่าใช้จ่ายไม่ได้ลดลงเอาผมยกตัวอย่างออฟฟิศผมเนี่ย อยู่ธนิยะชั้น4ครับหน้าบริษัทผมเนี่ยเดิมมีอันนี้เรื่องจริงนะอยู่ชั้น4มีกิมเองอยู่บริษัทเดียวพอเวลาผ่านไปปีกว่ามีทั้งกิมเองมีทั้งหยวนต้าและกิมเองเนี่ยตอนแรกๆไม่มีพนักงานเพราะพนักงานย้ายมาหยวนต้าครับเพราะฉะนั้นกิมเองก็ต้องเอาพนักงานจากที่อื่นเข้ามาแทนแต่ค่าใช้จ่ายมันไม่ลดลงไงนะครับคือคงที่คือมันมี 2-3 แรง1คือมันเป็นเรื่องดีมานด์ซัพพลายที่ผมบอกว่าการให้ผลตอบแทนเรื่อง equity นี่ผมสันนิษฐานนะอันที่2ก็คือว่ามันเป็นเรื่องรายได้ที่ลดลงด้วยนะครับอันที่3โอกาสที่จะฟื้นรายได้เร็วอย่างบุคเรทเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะมากนะคุณบางบันเพราะว่าคนที่อยู่ในวงการมามากกว่า25ปีเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าใครย้ายไปที่ไหนวอลุ่มติดเท่าไหร่ครับหรือเหมือนวงการสื่ออ่ะรู้กับว่าย้ายไปไหนเนี่ยเขารู้ว่าคุณทำข่าวที่ไหนทำข่าวอย่างไรถูกไหมเพราะฉะนั้นวงการหลักทรัพย์เหมือนกันถ้าใครอยู่ในวัย25ปีเขารู้อยู่แล้วว่าใครจะมี market share เท่าไหร่แล้วก็มองไปข้างหน้าได้อยู่แล้วพอมัน 2-3 แรงบวกแล้วสภาพคล่องบิดมันไม่มีก็เป็นอย่างที่เห็นนะก่อนตลาดวายคุณเอกพิทยาก่อนเปิดตลาดกันจริงๆครับถ้าคนที่อยากจะเข้าหรือคนที่ถืออยู่ควรทำอย่างไรกับกรณีของกิมเองผมว่ากิมเองรายย่อยถือน้อยนะนะครับแต่ถ้ามันมีจังหวะรีบาวอย่างเงี้ยน่าขายคือลงอย่างเงี้ยคือเขาลงแล้วคนขายอย่างเงี้ยนะเขาขายเลิกเขาขายไม่กลับไปใหม่เพราะถ้าคนขายเนี่ยนะแล้วต้องการราคาที่ดีเนี่ยนะเขาจะค่อยๆลินการขายแบบนี้คุณดูกราฟสิการขายทิ้งฟอร์ทั้งๆเขารู้อยู่แล้วว่าบิดเพราะเวลาเราดูรายย่อยเนี่ยเราจะเห็นบิดแค่3แถวแต่เวลาในโปรแกรมบางโปรแกรมคุณจะเห็นบิดที่เยอะกว่า3แถวเพราะฉะนั้นคนที่เขาขายหุ้นขนาดนี้เขารู้อยู่แล้วว่าบิดอยู่เท่าไหร่แล้วเขาจงใจขายอย่างเงี้ยเขาขายทิ้งอยู่แล้วเขาต้องการจำนวนครับครับพูดง่ายๆคืออย่าเข้าไปยุ่งในระยะนี้ใช่ขอบคุณคุณเอกพิทยานะคะแต่คุณผู้ชมคะก่อนจากการวันนี้ค่ะงานสัมมนาดีๆที่จะเกิดขึ้น7มิถุนายนนี้นะคะอย่าลืมค่ะสำหรับ e-commerce big bang นะคะซึ่งในงานนะคะก็จะมีปาฐกถาพิเศษจากรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสนธิรัตน์สนธิจิระวงศ์ค่ะสามารถสำรองที่นั่งได้นะคะที่ www.ฐานเศรษฐกิจ.com นั่นเองค่ะที่นั่งมีจำนวนจำกัดต้องรีบหน่อยนะคะย้ำกันอีกครั้ง7มิถุนายนค่ะตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 16:30 น.ที่ห้องประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ชั้น22โรงแรมเซ็นทรัลราแกนแอสเซนทันเวิลด์นั่นเองค่ะครับพบกันนะครับวันที่7มิถุนายนนี้นะครับงานสัมมนาดีๆกับโอกาสของการค้าอีคอมเมิร์ซของไทยครับส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาของชั่วโมงฐานเศรษฐกิจแล้วเรา3คนรวมถึงทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับ